ะครับนักการศึกษาที่สำคัญนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มพุทธิปัญญานิยมที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็งานของท่านเนี่ยก็มีผลกระทบอย่างมากในสำหรับนักการศึกษารุ่นใหม่นะครับอย่างเช่นของเพียเจนะครับทฤษฎีของเพียเจนี่ก็น่าสนใจนะครับก็จะศึกษาในเรื่องของพัฒนาการทางชาวปัญญาของมนุษย์นะครับหรือว่า cognitive development นะครับของเพียเจเองเนี่ยก็มีอิทธิพลอย่างมากและก็เอามาใช้ในการออกแบบในเรื่องของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับให้สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละขั้นของคนนะครับท่านถัดมานะครับบรูเนอร์เนี่ยก็เป็นนักการศึกษาอีกท่านหนึ่งนะครับที่ศึกษาในเรื่องของพัฒนาการของมนุษย์นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีขั้นตอนในการพัฒนาการอย่างไรซึ่งก็จะมีการศึกษาที่คล้ายๆกันกับของเพียเจแต่ว่าของบรูโน่เนี่ยเสนอว่าพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรอลำดับขั้นนั่นก็หมายความว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาข้ามขั้นตอนของพัฒนาการทางสติปัญญาได้ขึ้นอยู่กับว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือการจัดหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยนั่นก็หมายความว่านักเรียนในระดับประถมก็สามารถที่จะเรียนรู้หัวข้อหรือองค์ความรู้ในระดับมัธยมและอุดมศึกษาได้แต่เนื้อหานั้นต้องถูกจัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในช่วงนั้นนะครับและนอกจากนั้นเองหลักจัดจิตวิทยาหรือหลักการเรียนรู้หรือวิธีการสอน learning approach ที่บูเนอร์เสนอและก็เอามาใช้ในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ได้ผลดีก็คือการเรียนรู้ที่เรียกว่า discovery learning หรือการเรียนรู้ด้วยการค้นพบนั่นเองนะครับท่านที่3นะครับออสูเบลนะครับออสูเบลเนี่ยก็เป็นนักจิตการศึกษาในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมอีกท่านหนึ่งนะครับงานที่สำคัญของออสูเบลที่เราเอามาใช้ก็อย่างเช่นในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่เรียกว่าการจัดมโนมติหรือเรียกว่า Advanced Organizer นั่นเองนะครับซึ่งบรูเนอร์ซึ่งออสูเบลอธิบายชื่อผิดต่อนะครับซึ่งออสูเบลเนี่ยได้เสนอวิธีการเรียนการสอนที่เรียกว่า Advanced Organizer หรือการจัดมโนมติล่วงหน้านะครับซึ่งเป็นผลดีอย่างมากเลยสำหรับการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาที่แบบว่าเรื่องที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคยมาก่อนแล้วเรากำลังจะสอนเนื้อหาใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการให้ Advanced Organizer กับนักเรียนเพื่อที่จะให้เขาสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และก็ทำให้การเรียนรู้เนื้อหาใหม่นั้นมีมินนิ่งหรือมีความหมายตัวอย่างเช่นนะครับว่าเวลาที่เราจะสอนเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนที่เรียกว่าขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะครับการจัดกิจกรรม Advanced Organizer เนี่ยก็จะใช้กันอย่างมากในช่วงของการนำเข้าสู่บทเรียนการตั้งคำถามนะครับการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่แบบนี้เป็นต้นนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านที่4ก็คือกาเย่นะครับกาเย่เนี่ยก็เป็นนักการศึกษาที่สำคัญนะครับที่ได้เสนอในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของ perception ใช่ไหมครับแล้วก็ในทางเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยก็เอามาใช้อย่างมากเลยนะครับ figure and ground การมองภาพพื้นหลัง background นะครับการรับรู้เหล่านี้นะครับเราก็เอามาใช้ในการออกแบบสารที่เรียกว่า message design นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับบลูมนะครับเบนจามินบลูมเนี่ยนะครับเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายมากในทุกวงการทางการศึกษาจะอ้างอิงท่านถ้าพูดถึงบลูมเราจะนึกถึงอะไรครับการประเมินผลใช่ไหมครับที่ท่านในแบ่งขั้นของการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้ของมนุษย์ออกไปนะครับตั้งแต่ขั้นการเรียนรู้ในระดับขั้นโลหรือขั้นต่ำจนกระทั่งไปถึงในขั้นของที่เรียกว่า higher order thinking skill นะครับที่เป็นขั้นสุดยอดหรือว่าขั้นสูงสุดนั่นเองนะครับที่นอกจากนั้นก็ยังมีนักจิตวิทยาหลายๆท่านนะครับที่ได้นำหลักของทฤษฎีในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบการเรียนการสอนแล้วก็การออกแบบเทคโนโลยีการศึกษาอย่างเช่นเมเยอร์อย่างนี้ซึ่งผมก็จะได้อธิบายทฤษฎีต่อไปในหัวข้อต่อไปนะครับสำหรับพื้นฐานทฤษฎีที่สำคัญในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมที่เป็นรากฐานของงานทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สำคัญนะครับผมจะขอนำเสนอใน2กลุ่มพื้นฐานทฤษฎีด้วยกันก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มของทฤษฎีสกีมานะครับทฤษฎีสกีมาเนี่ยจะอธิบายเรื่องของโครงสร้างทางปัญญาของมนุษย์จะอธิบายว่ามนุษย์เนี่ยสร้างโครงสร้างนี้แล้วเก็บมวลความรู้นะครับทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยไว้ในสกีมาได้อย่างไรนะครับทฤษฎีนี้ถือเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญและก็เป็นทฤษฎีที่คลาสสิกมากในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมนะครับ
อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มของ information processing theory หรือการประมวลสารสนเทศทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่สำคัญและถูกอ้างอิงมากในงานของทางเทคโนโลยีการศึกษาเมื่อเราพูดถึงกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมนะครับ information processing เนี่ยนะครับเขาจะอธิบายกระบวนการทางพุทธิปัญญาที่เป็นรูปธรรมอย่างมากโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นครับว่ากระบวนการทางพุทธิปัญญาเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นนามธรรมเป็นแอบสแตรกต์มากๆในขณะที่กลุ่ม information processing theory เนี่ยสามารถที่จะทำให้พวกเราเข้าใจการทำงานและกระบวนการที่เป็น cognitive process นะครับว่าเมื่อผู้เรียนได้รับสิ่งเล้าภายนอกเข้าไปแล้วกระบวนการที่เป็นสิ่งเล้าภายในทำงานอย่างไรนะครับซึ่งผมจะได้อธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจในบทต่อไปและก็ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปทั้งสองทฤษฎีนี้